สวัสดีค่ะกับพี่ยังคนบ้านป่าค่ะเดซี่ค่ะเดซี่กระจายไปทั่วบ้านพี่ยังเลยค่ะมีคนซื้อมากระถางน้อยๆนะคะแล้วเขาแห้งแล้วเขาก็เป็นอาจจะโรยไปทั่วค่ะตามลมนะคะเต็มบ้านเลยค่ะตอนนี้นะคะเป็นดอกไม้แห่งความรักนะคะแต่ละสีก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันค่ะสีขาวเล็กๆนี้นะคะพากันบานสะพรั่งเลยค่ะได้รับความนิยมอย่างยาวนานแล้วนะคะแล้วก็มากมากด้วยค่ะเพราะเขาน่ารักมากๆนั่นเองค่ะและที่สำคัญสื่อถึงความหมายที่ลึกซึ้งต่างๆด้วยนะคะค่ะน่ารักใช่ไหมล่ะ ใบของเขานะคะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะส่วนใบของเขานะคะจะเป็นใบเดี่ยวค่ะแล้วก็จะมีขนาดเล็กใบหยักลึกนะคะตามแนวเส้นใบเลยค่ะสีเขียวนะคะแล้วก็มีกลิ่นฉุนเล็กน้อยค่ะใบจะออกตรงข้ามกันนะคะแผ่นใบก็จะหนักลึกตามแนวเส้นเลยค่ะลักษณะคล้ายๆผักชีนะคะแต่พี่อังว่าคล้ายๆ อะไรนะจริงจุงฉ่ายนะแต่มันไม่แฉกเนาะผักชีเขาว่าคล้ายๆผักชีกันค่ะส่วนใบที่โตขึ้นมานะคะที่จะไม่ใช่อยู่ตรงโคนก็จะเป็นใบเล็กเรียวแล้วก็ปลายแหลมค่ะดอกของเขานะคะดอกของเขาก็จะออกเป็นช่อกระจุกเลยค่ะแน่นที่ปลายยอดนะคะดอกวงนอกขาวนะคะวงในนี่จะเหลืองเข้มเลยค่ะกลีบเรียงรอบดอกเลยนะคะออกเป็นช่อๆค่ะอันนี้ลงดินเขาก็จะยาวเลยค่ะเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักบริสุทธิ์นะคะความไร้เดียงสาความหวังความสดใสหรือที่เขาเรียกกันว่าดวงตาของกลางวันนะคะเขามีความหมายด้วยนะคะพี่อังจะบอกว่าเขาจะบานในตอนกลางวันใช่ไหมคะแล้วพอตอนเย็นๆนะคะจะปิดหรือยุบลงนะคะในตอนกลางคืนจึงเปรียบเสมือนดวงตาที่จะเฝ้ามองโลกในตอนกลางวันนั่นเองค่ะมองแบบสดใสเลยนะคะนี่กระจายเต็มไปทั่วเลยค่ะไปปนกับบัวดินของพี่อังนะคะอันนี้พี่อังทำสวนหย่อมที่หน้าบ้านค่ะทำเป็นแบบโค้งๆแต่เขายังปีนี้ร้อนมากเขาก็เลยยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นสีขาวนะคะสื่อถึงความรักบริสุทธิ์ค่ะความหวังและความไร้เดียงสาด้วยนะคะสีแดงนี่ก็จะสื่อถึงความโรแมนติกค่ะสีเหลืองความสดใสแล้วก็ความสุขค่ะเช่นเคยค่ะก็พูดไปถูกอีกละเช่นเคยค่ะก็จะให้คุณคนสวนนะคะรบกวนคุณคนสวนสักหน่อยนึงให้ช่วยขุดให้ดูนะคะแล้วก็จะเอาไปปลูกใส่กระถางค่ะสัก 3-4 ต้นก่อนค่ะเพื่อถ่ายให้ดูเฉยๆนะคะแล้วพี่อังก็จะจัดการเองหลังจากนี้นะคะนี่ค่ะเขากระจายไปทั่วเลยค่ะถ้าเราปลูกใส่กระถางนะคะเขาก็จะเป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มแล้วก็สวยน่ารักมากๆเลยค่ะเดซี่มีหลายสีนะคะมีสีแดงสีชมพูสีขาวก็สีฟ้าด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะขุดออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะดินที่ปลูกนะคะเป็นดินร่วนนะคะดินร่วนระบายน้ำได้ดีค่ะเขาชอบน้ำนะคะรากจะเป็นรากเส้นเล็กๆฝอยๆแบบนี้เลยค่ะนี่คือต้นอ่อนของเขาก็คือจะเป็นใบแบบนี้เลยนะคะจะไม่เหมือนกับที่เขามีดอกแล้วนะคะใบเขาก็จะเปลี่ยนไปค่ะ
เดลซี่นี่จะชอบแดดจัดชอบดินร่วนปนทรายแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดค่ะชอบน้ำมากแต่ดินนี้คือจะต้องระบายน้ำได้ดีด้วยนะคะเป็นดอกไม้ที่น่ารักมากๆเลยค่ะก็จะออกดอกช่วงพฤษภามิถุนานี้นะคะช่วงฤดูฝนนี่แหละค่ะมิถุนาแล้วก็เดือนต่อไปอย่างนี้ค่ะวันนี้ใครเข้ามาดูคลิปของพี่อังนะคะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณจริงๆค่ะขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปของพี่อังช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่อังด้วยนะคะถ้าใครสนใจหรืออยากจะแนะนำอะไรพี่อังก็เม้นมาได้นะคะแล้ววันนี้ก็ปลูกเดซี่ค่ะเดซี่จิ๋วนะคะกับพี่อังคนบ้านป่าค่ะพี่อังก็จะปลูกเล็กๆน้อยๆเท่านี้ก่อนนะคะและหลังจากนั้นก็จะปลูกให้หมดเลยค่ะปกติก็จะขายอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นเล็กอย่างนี้นะคะเวลาเขาออกดอกเป็นพุ่มๆพี่อังจะขายอยู่แค่20บาทค่ะวันนี้ใครเข้ามาดูคลิปพี่อังก็ขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนเลยค่ะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะแล้วก็มีตังค์ใช้กันเยอะๆเลยค่ะฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้พี่อังด้วยนะคะวันนี้เดซี่จิ๋วค่ะกับพี่อังคนบ้านป่านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ